ซองพกใดซิก P365 แบบใหม่ล่าสุดสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นขั้นตอนในการตัดซองพกในหนังแท้ก่อนอื่นเราต้องออกแบบที่เราต้องการลงกระดาษแล้วก็ไปทาบลงหนังเป็นขั้นตอนที่ผมเคยทำทุกครั้งเจ้าของต้องการหนังสีน้ำตาลแทนเราก็จัดให้พี่ท่านนี้ได้สั่งกระเป๋าคาดอกไป1ชิ้นแล้วต้องการซองพกในเหมือนหนังตัวคาดอกเลยเราก็จัดให้ตัดตามรอยที่เราต้องการทากาวส่วนด้านในผมจะซับด้วยหนังชามัวจะเป็นหนังที่นุ่มและไม่มีขนรับแรงกระแทกอุปกรณ์ได้อย่างดีการเย็บจะเย็บด้วย2วิธีเย็บด้วยจักรแล้วก็เย็บด้วยมือนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการเย็บลายหรือหูเน็บของซองหนังนั่นเองหลังจากนั้นเรามาตอกนำด้วยซ่อมตอกไดมอนด์ขนาด5มิลนะก่อนที่เราจะนำไปถักด้วยได้เทียนอีกครั้งหนึ่งทุกชิ้นเราตั้งใจทุกจุดนะครับทุกรายละเอียดก็นำมาถักด้วยได้เทียนนะครับอันนี้ก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปกันเร็วๆเลยมาตอกกระดุม VT47 นะครับเป็นกระดุมตัวใหญ่ศัพท์ทางการก็จะเรียกว่ากระดุม VT47 หรือกระดุม Snap กระดุมเป๊กแล้วแต่เรียกกันนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยลองติดดูนะครับแน่นโอเคนะลองใส่อุปกรณ์ตัวนี้เป็นโมเดลไม้นะครับยัดเข้าไปนะล็อกติดนะสำหรับคนที่ชอบแนวๆนี้ก็ฝากผลงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นซองพกในแบบมีหูล็อกตัวเน็บนะครับฝากผลงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ๋อๆๆลืมไปเลยครับเคาะจอเคาะใจด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ